สวัสดีค่ะคณะวิทยาการจัดการโดยฝ่ายงานกิจการนักศึกษานะคะวันนี้นะคะเราก็มายังจังหวัดที่2นะคะก็คือจังหวัดสิงห์บุรีนะคะโดยโครงการนะคะที่เราทำในเรื่องของการศึกษาแหล่งเรียนรู้ซึ่งในแหล่งเรียนรู้สำหรับวันนี้นะคะจะเป็นแหล่งเรียนรู้ในเชิงของประวัติศาสตร์เรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งเราจะให้นะคะในส่วนของรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็ทำไมนะคะสิงห์บุรีถึงมีความจำเป็นที่เราจะต้องเข้ามาทำการศึกษาเนื่องจากว่าในนะคะยุทธศาสตร์ของนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนั้นเนี่ยเราต้องการให้นะคะสามบุรีนะคะลพบุรีสระบุรีและสิงห์บุรีของเรานะคะเป็นที่รู้จักนะคะโดยทั่วกันนะคะดังนั้นนะคะฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนะคะจึงอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะที่ได้รับชมคลิปนี้นะคะให้ความสำคัญแล้วก็ได้รู้จักนะคะจังหวัดสิงห์บุรีของพวกเราค่ะในอดีตเนี่ยค่ะมีสิงห์นะสิงห์เนี่ยค่ะก็อยู่อาศัยอยู่ในถ้ำบริเวณใกล้กับวัดพระนอนจักรศรีในปัจจุบันนะคะทีนี้วันหนึ่งก็ออกมาหากินไก่เนาะมาทางนี้มาเรื่อยๆจนเกือบจะถึงชัยนาทปรากฏว่าก็ไปหลงรักสาวนางหนึ่งมีความสวยงามมากก็รับมาเป็นภรรยาแล้วก็ออกลูกขึ้นมาพอมีลูกเนี่ยลูกชื่อว่าสิงหพาหุนะคะสิงหพาหุนี่สิงหพาหุเนี่ยก็เติบโตเติบใหญ่ขึ้นมาวันหนึ่งมารู้ว่าพ่อเนี่ยเป็นสิงโตอายเพื่อนเพราะว่าสิงเนี่ยกับมนุษย์เนี่ยรู้สึกเหมือนเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เลยฆ่าพ่อนะทีพอฆ่าพ่อปุ๊บเนี่ยวันหนึ่งก็เกิดสำนึกผิดว่าโอ้โหเราเนี่ยพ่ออุตส่าห์ให้ร่างกายเรามาเพียงแค่พ่อเนี่ยเป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเราถึงขนาดฆ่าพ่อเลยหรอก็เลยรู้สึกสำนึกผิดเลยสร้างวัดแรกที่สร้างก็คือวัดพระนอนจักรศรีซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันวัดที่สองสร้างอีกชื่อว่าวัดสระบาปอยู่ในจังหวัดสิงห์บุรีเหมือนกันนะก็ยังรู้สึกสำนึกผิดแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเอาความรู้สึกที่ตัวเองฆ่าพ่อไปได้นะพ่อที่เป็นสิงห์ก็เลยมาสร้างที่วัดประโชดอีกวัดหนึ่งนะคะเรียกว่าวัดประโชดแต่เดิมพอตอนหลังเปลี่ยนมาเป็นวัดประโชติการามนั้นวัดนี้จึงเกี่ยวเนื่องกับตำนานของจังหวัดสิงห์บุรีในปัจจุบันเป็นรูปสิงห์นะคะนั้นก็เป็นตำนานของวัดนี้หน้าวัดเนี่ยค่ะการเดินทางของคนสมัยโบราณเนาะก็จะต่อเนื่องกับแม่น้ำเจ้าพระยานั้นข้างหน้าวัดก็จะเป็นพื้นที่ของแม่น้ำเจ้าพระยานะคะนั้นในอดีตเวลาที่เราเดินทางพระมหากษัตริย์เนี่ยรัชกาลที่5เสด็จไปทางเหนือเนี่ยท่านก็เสด็จโดยทางเรือนะคะขึ้นแม่น้ำเจ้าพระยาไปเรื่อยๆจนทั้งถึงนครสวรรค์นู่นไปไกลถึงที่เชียงใหม่เลยนะคะนั้นแม่น้ำเส้นนี้เนี่ยหล่อเลี้ยงชาวไทยเรามาเป็นเวลานานมากเลยเรียกว่าเป็นเส้นเลือดสายใหญ่ของเรานะคะนั้นวันนี้โอกาสที่เรามานอกจากที่เราจะรู้จักความสำคัญของพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองในสมัยสุโขทัยที่เชื่อมโยงนะคะมาถึงไกลมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเรายังได้รู้จักตำนานของจังหวัดสิงห์บุรีด้วยค่ะนะคะงั้นก็เดี๋ยวเราจะไปดูพื้นที่ที่เรียกว่าสิงหพาหุที่วัดพระนอนจักรศรีต่อไปค่ะปิดทองด้านหลังพี่บอกว่าปิดทองหลังพระก็ได้เพื่อให้มีความสมบูรณ์ทั้งองค์เวลาที่ปิดทองอย่าเลือกปิดที่ใดที่หนึ่งปิดกระจายทุกที่เราก็จะได้อานิสงส์พุทธคุณนั้นมาปฏิฐานที่ตัวเราด้วยนะนั้นอันนี้มี3นะคะปกติถ้าเวลาที่ครูมาก็จะชอบปิดที่หน้าอกนะก็จิตใจมั่นคงนะคะ
แล้วก็ปิดที่มือนะคะก็คือแบบให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ปิดที่เท้านะคะก็เป็นหลักเป็นฐานเนาะนั้นถ้าเรามาในแต่ละครั้งมาครั้งนี้เราปิดตรงนี้มาครั้งหน้าเราปิดอย่างน้อยปิดให้รอบพระองค์เนี่ยก็จะถือว่าเราก็ได้ทำนุบำรุงพุทธศาสนาแล้วค่ะที่นี่ก็จะเกี่ยวกับตำนานของสิงหพาหุนะแล้วก็ของจังหวัดสิงห์บุรีด้วยนะคะทีนี้ที่สร้างวัดก็คือสร้างวัดพนอมแล้วก็สร้างวัดสละบาปแล้วก็สร้างวัดประโชดนะคะที่เราไปกันเมื่อกี้เวลาที่สร้างพนอมนั้นเนี่ยเขาก็ทำยังไงดีถึงจะสร้างพระนอนเพื่อให้คนบูชาแบบเหมือนเรารู้สึกผิดมากแล้วเราอยากจะทำอะไรก็ตามที่เพื่อให้คนได้เคารพศรัทธาไปด้วยก็เลยถือว่าการสร้างพระนอนในตอนนั้นเนี่ยมีทองนะคะ3กำปั้นแล้วก็มีความยาวก็สร้างเป็นแกนขององค์พระข้างในนะสร้างเป็นแกนองค์พระข้างในแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากที่สร้างเป็นแกนองค์พระข้างในแล้วก็สร้างเป็นตัวพระพุทธรูปแล้วก็กราบเพื่อให้นึกถึงว่าบุญบารมีที่เราสร้างพระแล้วก็ให้คนอื่นได้มาสักกราบพระด้วยเนี่ยก็ทำให้ความรู้สึกบาปนั้นน้อยลงคือสร้างเหมือนเวลาที่เราเป็นทุกข์แล้วเราอยากจะสะเดาะเคราะห์เราก็อยากจะสร้างพระแบบเนี้ยปัจจุบันนะแต่การสร้างพระเนี่ยสร้างคนเดียวไม่ได้เพราะว่าถือว่าเป็นการที่สร้างให้คนได้กราบไหว้เป็นการทำบารมีใหญ่นะการสร้างพระต้องเกิดจากการสามัคคีเวลาที่เขาสร้างพระเขาจะไม่สร้างคนเดียวมีประธานก็จริงแต่ว่าก็จะมีคนร่วมสร้างด้วยนั้นที่นี่เนี่ยพอต่อมาสร้างปุ๊บเวลาผ่านไปนะคะก็ตัวองค์พระก็ถล่มเป็นเนินดินเนาะลำดับแรกนะคะก็คือพระพุทธรูปที่วัดขุนอินทรประมูลนะคะวัดขุนอินที่จังหวัดอ่างทองเนี่ยเป็นพระพุทธรูปนอนกลางแจ้งสร้างวิหารครอบกี่ครั้งไฟไหม้ตลอดที่นั่นนะคะอยู่ที่อ่างทองความยาวแบบที่2คือวัดพระนอนที่วัดพระเชตุพนนะคะวัดพระเชตุพนอยู่ที่กรุงเทพมหานครแล้วก็วัดพระนอนจักรศรีก็เป็นพระนอนที่มีความยาวที่ติดอันดับต้นๆ3พระนอนที่ยาวที่สุดในประเทศไทยแล้วก็พระนอนนั้นเนี่ย เราเรียกว่าพระพุทธสายญาตินะคะพระพุทธสายญาตินอกจากจะเกี่ยวกับตำนานของความของสิงหพาหุแล้วนะและเป็นพระนอนที่ยาวที่สุด1ใน3ของประเทศไทยแล้วนะยังเป็นพระพุทธรูปที่สร้างต่อมาก็มีการปฏิสังขรณ์ในสมัยพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์เป็นพระพุทธรูปพระนอนที่มีคติของสุโขทัยเช่นเดียวกับที่วัดประโชดแต่วัดประโชดนี่เป็นพระยืนนะคะที่นี่เป็นวัดพระนอนวัดพระนอนนั้นเนี่ยจะมีคติสุโขทัยพระสมัยสุโขทัยนิยมสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่เนาะแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยที่เป็นศิลปะงดงามที่สุดในประเทศไทยเดี๋ยวงามยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าของพระนอนกันนะคะคิ้วจะโก่งนะคะแล้วก็พระจมูกเนี่ยก็จะโด่งนะคะแล้วก็มุมปากเนี่ยก็จะยิ้มนิดๆ นะคะแล้วก็บนศีรษะของพระองค์เนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นผลแบบขดก้นหอยแบบนี้ค่ะเรียกว่าเป็นเสือป่าที่มีความสวยงามที่สุดและมีความยาวมากทีนี้พระนอนที่นี่จะลืมพระเนตรนิดหนึ่งนะจะไม่ได้หลับบางคนบอกนอนคือหลับอันนี้ไม่ได้หลับนะคะแต่ว่าตามองที่ตาเป็นปางที่เรียกว่าปราบอสุรินทราหูอสุรินทราหูนะคะไม่ยอมก้มหัวให้ใครถ้าเพราะถือว่าตัวเองเป็นคนที่มีรูปร่างใหญ่อยู่แล้วปรากฏว่าแปลกใจอยู่ว่ามีคนหนึ่งที่ทำไมคนไปกราบพระพุทธเจ้าเนี่ยทุกคนจะต้องก้มหมอบกราบพระองค์ตลอดเวลาก็อยากจะไปดูหน้าพระพุทธเจ้าสิว่าใหญ่เท่าตัวเองหรือเปล่านะปรากฏว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยด้วยพยานของพระองค์นะคะที่ตรัสรู้เนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีอสุรินทราหูมาเนี่ยเรื่องเข้าใจหลงไหลไปว่าตัวเองนี่ใหญ่โตกว่าคนอื่นนั้นก็จะไม่มีทางยอมให้ใครจริงๆสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นบนโลกใบนี้บนจักรวาลใบนี้มีมากมายเลยก็พออัศรินทราหูมากราบพระพุทธเจ้าเนี่ยทุกคนเห็นองค์เท่าพระองค์จริงแต่ยกเว้นอัศรินทราหูนะคะเห็นพระพุทธเจ้าใหญ่กว่าองค์จริง10กว่าเท่าเลยตกใจว่ามีคนที่ใหญ่โตกว่าตัวเองอีกหรือแต่ว่าเห็นพระพุทธเจ้าทรงทำปฏิหาริย์ให้เห็นนะคะเห็นแค่คนเดียวก็เลยบอกว่าเนี่ยเพื่อเป็นการลดทิฐิแล้วก็พระองค์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูที่ชั้นพรหมโลกชั้นพรหมเนี่ยอสุรินทราหูเนี่ยตัวเล็กมากๆกว่านั้นอีกก็เลยพาขึ้นไปเลยพอพาขึ้นไปเนี่ย
พระพรหมใหญ่มากนะคะเท้ามหาพรหมใหญ่มากถามพระพุทธเจ้าว่าเอาตัวอะไรมาเนี่ยตัวนิดเดียวนะนั้นอสุรินทราหูก็เกิดอาการโกรธแล้วก็ซ่อนตัวอยู่ที่ด้านหลังของพระพุทธเจ้าเป็นการทำให้รู้ว่าในทิฏฐิของเราที่เราคิดว่าเรายิ่งใหญ่มากกว่าคนอื่นเนี่ยจริงๆเราเป็นเพียงแค่เล็กแค่ผงธุลีดินฉะนั้นปางปราบอสุรินทราหูจึงเป็นที่มาของพระพุทธรูปนอนนะคะแล้วก็ลืมตาเพื่อทำให้รู้ว่ามีขนาดใหญ่เดี๋ยวใหญ่แค่ไหนเนี่ยหลายๆคนมาแต่ว่าพอไปเห็นเราจะรู้ว่าทำไมถึงต้องสร้างพระนอนที่องค์ใหญ่ด้วยคติแบบนี้แต่เมื่อกี้ที่บอกว่าพระอัฏฐารถอัฏฐาที่แปลว่า8แล้วก็รถมาจากคำว่าทศ10ก็คือ18ศอก18ศอกก็คือมีความสูง9เมตรเป็นต้นไปนะความสูงเป็นต้นที่พระอัฏฐารถเนี่ยพอตอนหลังมีอีกคตินึงนอกจากการจะสร้างพระยืนที่บอกพระยืนเนี่ยทำไมถึงสร้าง18ศอกหรือ9เมตรนะคะตามเขาบอกว่าความเชื่อนี่มาจากลังกาศรีลังกาพระพุทธศาสนาเราได้รับมาจากศรีลังกาเขาก็บอกว่า18ศอกหรือ9เมตรนะมีขนาดเท่าองค์จริงของพระพุทธเจ้าในสมัยนั้นเลยนะคะเขาก็เลยนิยมสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่นะในศิลปะสุโขทัยต่อมาในภายหลังเนี่ยเขาก็บอกว่าพระอัฏฐารถเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่พระยืนอย่างเดียวนะเป็นอิริยาบถอื่นก็ได้แต่ขอให้เป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่นะคะมีความยาวก็ได้นั้นก็จะมีพระพุทธรูปที่เรียกว่าพระพุทธรูป4อิริยาบถอยู่ที่กำแพงเพชรนะจะเป็นยืนเดินนั่งหรือนอนก็ได้แต่ว่ามีขนาดใหญ่อันนี้เราเรียกว่าพระอัฏฐารถทั้งหมดนะคะก็จะมีอีกคติหนึ่งคำว่าพระอัฏฐารถ1พระยืนหรือ2พระอัฏฐารถที่เป็นพระ4อิริยาบถนะคะนี้พระที่เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่เนาะในสมัยสุโขทัยเนี่ยค่ะได้ชื่อว่าเป็นพุทธลักษณะที่มีความงดงามที่สุดงดงามอย่างไรเนี่ยดูจากที่พระพักตร์ของพระองค์ท่านเลยด้านบนนะรัศมีเปลวเพลิงเห็นไหมคะบนศีรษะบนยอดนะรัศมีเปลวเพลิงเป็นบารมีของท่านนะแล้วก็พระเกศาเนี่ยเป็นขดๆเห็นไหมคะเป็นขดๆนะแล้วก็คิ้วจะโก่งจมูกโด่งนะคะหน้าจะอมๆนิดนึงหน้าเร็วๆนะคะแล้วก็มุมปากจะยิ้มพระโอษฐ์จะยิ้มนิดๆนั้นช่างสุโขทัยเนี่ยเรียกว่าเป็นช่างที่มีอารมณ์สุนทรีนะมีเวลาที่จะสร้างพระพุทธรูปเป็นพุทธบูชาเนี่ยนอกจากจะสร้างพระพุทธรูปอย่างเดียวใส่ความงดงามอารมณ์จิตใจเข้าไปด้วยดังนั้นพระพุทธรูปสุโขทัยเนี่ยศิลปะสุโขทัยเนี่ยแม้ว่าจะสร้างใหญ่โตแค่ไหนก็ตามแต่ความสมมาตรของการสร้างพระเนี่ยได้แล้วก็เลยได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปเป็นพุทธศิลป์ที่สวยที่สุดนั้นอยากดูพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยดูได้เลยวัดพระนอนจักรศรีนะคะหรือถ้าไปที่กรุงเทพเนี่ยไปที่วัดสุทัศน์วัดสุทัศน์ก็จะมีหลวงพ่อพระศรีสักยมุนีที่อยู่พระที่พระวิหารเนี่ยองค์นั้นก็อัญเชิญมาจากที่สุโขทัยถ้าไปที่สุโขทัยก็มีหลวงพ่ออจนะที่วัดศรีชุมแล้วก็อีกองค์นึงที่ว่างดงามมากๆเลยก็คือหลวงพ่อทองคำที่วัดไตรมิตรก็เป็นวัดเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยทั้งสิ้นดังนั้นงดงามยุคนี้พุทธศิลป์งดงามที่สุด
ของที่จังหวัดสิงห์บุรีมาแล้วเนาะตอนนี้เราก็มาในพระพุทธรูปนั่งนะคะซึ่งวัดนี้เนี่ยเราเรียกว่าวัดที่ขุนทองเป็นวัดที่ติดกับริมแม่น้ำน้อยอยู่ด้านหลังนะคะเป็นวัดเก่าแก่นะคะทีนี้วัดนี้เนี่ยก็จะมี2ส่วนมีถนนฝ่าตรงกลางตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของวัดนะเป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์นะคะแล้วก็มีถนนตัดอยู่ตรงกลางแล้วก็อีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะมีพระพุทธรูปนั่งปางประธานพรองค์ใหญ่นะคะก็คนก็จะไปขอพรกับท่านนะคะเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่เรียกว่าเป็นพระพุทธรูปปางประธานพรนะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยผู้ที่สร้างพระพุทธรูปปางประทานพรนี้นะคะคือหลวงพ่อแพเนาะหลวงพ่อแพเขมังกโรซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์นะคะที่ท่านเนี่ยท่านเป็นคนที่อำเภอท่าช้างนะคะของจังหวัดสิงห์บุรีนี่แหละแล้วก็ได้บวชในพระพุทธศาสนาตั้งแต่เป็นสามเณรแต่เมื่อบวชเป็นสามเณรในพุทธศาสนาก็ได้ศึกษานะได้เรียนแล้วก็เรียนอักษรขอมด้วยนะคะมีความเชี่ยวชาญมากตอนที่เป็นสามเณรเนี่ยท่านสามารถสอบผ่านเปรียญ3ได้นะแล้วก็ได้มาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดนี้นะคะแล้วก็เป็นวัดที่มีการพัฒนานะเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างนะคะนอกจากจะพัฒนาแล้วเนี่ยที่นี่ยังมีโรงเรียนปริยัติธรรมนะคะให้สามเณรต่างหาให้มีการเปิดสอนให้สามเณรมาได้เรียนนะคะนั้นวัดนี้นอกจากจะเป็นตัววัดแล้วก็ยังเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมด้วยนะคะทีนี้หลวงพ่อแพนะคะท่านได้มรณภาพนะในวันที่10กุมภาพันธ์ปี2542คุณประการที่ท่านทำต่อชาวจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยมีเยอะมากเลยไม่ว่าจะทางด้านสาธารณประโยชน์สาธารณประโยชน์สร้างสะพานสร้างโรงพยาบาลอาคารตึกอาคารต่างๆในโรงพยาบาลที่จังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยก็ได้ท่านเนี่ยได้ช่วยทีนี้เมื่อกี้ที่เราไปกราบท่านก็คืออาคารส่วนที่เปิดนมัสการปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีการสวดพระอภิธรรมอยู่นะคะซึ่งตลอดเวลา20ปีที่ผ่านมายังมีเจ้าภาพมาขอสวดเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมทุกปีด้านหลังจะเป็นโรงไม้สักทองนะคะถือว่าเรียกว่าเป็นเกจิอาจารย์ที่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระสุปฏิปันโนของจังหวัดสิงห์บุรีนะนอกจากนี้ในฝั่งตรงข้ามนะคะท่านก็ได้สร้างพระพุทธรูปปางประทานพรที่ว่าใหญ่ที่สุดในโลกขอโทษทีใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยใช้เวลาสร้าง7ปีพระพุทธรูปที่เรียกว่าเป็นพระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนีนะส่วนมากคนก็จะไปกราบหลายๆคนก็จะไปกราบไปขอพรนะคะค้าขายแคล้วคลาดต่างๆถามว่าเวลาที่เรามากราบพระเกจิอาจารย์สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากครูบาอาจารย์ท่านคืออะไรก็คือว่าเมตตามหานิยมนะคะก็คือทำสิ่งใดก็คือมีความเมตตาแล้วก็แคล้วคลาดนะคะแล้วก็ปลอดภัยบางคนก็มาในเรื่องของการค้าขายนี่ก็จะมีคนในยุคแรกๆเนี่ยที่เป็นคนสมัยก่อนที่เคารพบูชาท่านมากอาจจะมาเช่าบูชานางกวักเนาะทางด้านการค้าขายนั้นก็จะมีทั้งที่เป็นเครื่องรางด้วยนะคะนั้นโอกาสที่เราได้มาในวันนี้นะก็คือเราได้กราบพระพุทธรูปที่คู่บ้านคู่เมืองของชาวสิงห์บุรีนะคะตั้งแต่เก่าแก่มาตั้งแต่วัดประโชตนะวัดพระนอนจักรศรีนะคะแล้วก็พระพุทธลีลาซึ่งสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงที่รัชกาลที่9ท่านครองราชครบ90ปีนะพระพุทธลีลานะคะซึ่งเป็นศิลปะแบบสุโขทัยแล้วก็มีพระพุทธรูปนั่งที่มีขนาดใหญ่ปางประทานพรที่สร้างโดยเกจิอาจารย์นะคะเทพเจ้าแห่งรุ่มน้ำน้อยของสิงห์บุรีนะคะก็คือหลวงพ่อแพเขมังกโรนะคะเดี๋ยวเราจะไปกราบพระพุทธรูปปางประทานพรกันไปขอพรกันค่ะนะคะโอเคค่ะ
ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็ดูจนถึงตอนนี้นะคะคณะวิทยาการจัดการนะคะฝ่ายกิจการนักศึกษานะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะที่ทุกคนให้ความสนใจนะคะสำหรับในส่วนของกิจกรรมในเรื่องของแหล่งเรียนรู้นะคะในเชิงของวัฒนธรรมที่เรานำเสนอในครั้งนี้ตรงนี้นะคะก็เป็นในส่วนของจังหวัดสิงห์บุรีนะคะที่อยากจะนำเสนอนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะได้มาเยี่ยมชมนะคะเมืองสิงห์บุรีนะคะเมืองที่ดีนะคะเมืองที่น่าสนใจและเป็นเมืองที่น่าติดตามนะคะขอบคุณนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนะคะสำหรับในส่วนของการสนับสนุนนะคะโครงการดีๆที่เกิดขึ้นขอบคุณคณะวิทยาการจัดการนะคะที่ให้โอกาสนะคะสำหรับในส่วนของการทำนะคะในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวนะคะแหล่งเรียนรู้นะคะที่ได้นำเสนอนะคะออกมาเป็นคลิปวิดีโอนะคะในส่วนของตัวนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามเรานะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ